และผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดที่ผู้ประกาศประจำกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาถึงห้องคณะโกศิลป์แห่งนี้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคุณมิสุทากะนิชิดะประจำกรุงเทพมหานครมาร่วมในงานด้วยค่ะสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้งระหว่าง2เมืองจังหวัดฟุกุโอกะจึงเดินทางมาเยือนกรุงเทพมหานครแล้วก็เราคงความรู้ตรงนี้มาพัฒนาทันทีแล้วต้องบอกเลยว่าภูโกกาของเราก็เป็นภูพุทธบาทด้วยการเช้าขึ้นน้ำซึมได้แล้วขอแบบจากทางภูโกกามาแล้วก็มาพัฒนาการดูแลตัวการทำการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการแพทย์การสาธารณสุขรวมถึงด้านอื่นอีกมากมายค่ะ Bangkok has established relations with Fukuoka Prefecture Japan by signing the relationship agreement on February 8, 2006.There are exchange in various fields such as economy, environment, education, youth development, disaster prevention and mitigation, medicine and public health. เนื่องในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์15ปีระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดฟุกุโอกะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้เดินทางเยือนจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของทั้ง2เมืองระหว่างวันที่21-25 สิงหาคม 2566ที่ผ่านมาโดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมหลากหลายนะคะเช่นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครการส่งเสริมผลิตภัณฑ์แบงคอกแบรนด์ของผู้ประกอบการรวมถึงการแสดงศิลปะวัฒนธรรมณบริเวณสถานีรถไฟฮากาตะจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะจะมีนินจามา5คนเลยนะนินจาที่จะมาคือฟุกุโอกะต้องมีโชว์นินจาที่ขึ้นชื่อก็จะมีนินจา5คนมาโชว์ตื่นเต้นมีดนตรีสดมีเพลงหลากหลายแนวนั่นเด็กคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นนินจาก็มาดูได้ว่าทำยังไงนะมีการใช้ออกอาวุธด้วยนะก็จะมีการทดสอบอาวุธก็ยังดูนะก็เผื่อจะเอาไปใช้ป้องกันตัวในอนาคตได้นะมีชิมอร่อยนะมีอาหารญี่ปุ่นสูตรแท้เลยทั้งราเมงซุปกระดูกหมูอุด้งขนมยอดฮิตแบบฟุกุโอกะแล้วก็มีน้ำชาที่ขึ้นชื่อมากเลยที่ฟุกุโอกะก็มีไร่ชามีน้ำชาที่อร่อยตอนผมไปภรรยาท่านผู้ว่าเองก็มาชงชาให้ด้วยตัวเองเลยก็เป็นชาที่อร่อยแล้วจำได้เลยที่ประทับใจมากเลยนะนี่เราเป็นเด็กเล็กนะนั่งก็นั่งชิมชากับท่านผู้ว่าฟุกุโอกะแล้วก็ภรรยาท่านก็มาเสิร์ฟน้ำชาแล้วก็มีขนมแล้วก็มีกระดาษห่อกระดาษห่อขนมถูกไหมเรากินเป็ดแล้วก็เอากระดาษห่อเนี่ยวางไว้เพราะว่ามีคนเก็บไปทิ้งง่ายผมว่าถ้าผู้ว่าเห็นท่านก็เห็นเก็บไอ้กระดาษห่อท่านก็เย็บใส่กระเป๋ากลับบ้านคือญี่ปุ่นเนี่ยขยะต้องดูแลเองไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่แล้วขยะต้องเก็บกลับไปทิ้งที่บ้านแต่ท่านก็ให้เกียรติท่านก็เก็บขยะของเราเนี่ยใส่กระเป๋าท่านเอาไปทิ้งให้เออแล้วก็ได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมแล้วจริงแล้วผมว่าการแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีมุมละเอียดอ่อนที่เราสามารถมาปรับปรุงเมืองของเมืองให้ดีขึ้นได้นะแล้วก็มีของช้อปปิ้งนะมีร้านฮากาตะคอฟฟี่มีวัฒนธรรมมีการถ่ายรูปในชุดกุโมโนชุดนินจาด้วยนะอย่างนี้บอกมาลองปลาซูริเคนคือตัวอาวุธนินจาใช่ไหมแล้วก็มีสาระเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพี่เมืองน้องที่แลกเปลี่ยนกันมานาน18ปีกว่ามีโซนส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์และนำสินค้าเกษตรประมงต่างๆมีชายาเมะนะรสชาติสุดพิเศษกลางกรุงเทพเลยแล้วก็เลือกที่ที่อยู่กลางกรุงเทพที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมที่ตรงบางคลองนะสี่แยกตรงปทุมวันนะครับก็หวังว่าพวกเราจะไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็ช่วยกันต้อนรับพี่น้องเราจากชาวภูกระที่ก็ตั้งใจมาอย่างเต็มที่เราก็เป็นเจ้าบ้านขอเวลาไปชื่นชมและไปเรียนรู้ไปชิมอาหารไปดูการแสดงที่มีความสนุกก็บอกว่าเราได้เจอพวกเราทุกคนเริ่มวันที่21นะเปิดงานก็แต่ว่าประมาณบ่าย3แต่ทุกวันก็จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มทุกวันถึง21-24ก็ขอเชิญชวนพวกเราไปต้อนรับพี่น้องเราชาวกรุงเทพกันแล้วก็ไป
ดูงานแล้วก็มีความสุขกับงานนี้ครับขอบคุณมากครับมิสตากานิชิดะครับยินดีที่ได้รู้จักครับครับThank you for gathering here today for the Fukuoka Fair in Bangkok press conference. My name is Nishida. I am the representative of Fukuoka Prefectural Government Bangkok office. And today, I am honored to speak on behalf of Governor of Fukuoka, Mr. Hattori, representing him at this event. And then, first of all, I'm very pleased to be able to hold this fair. And I would like to express my sincere gratitude to Mr. Chachat, Governor of Bangkok, and everyone at Bangkok Metropolitan Administration for their invaluable support in making this event possible. As for the outline of the fair, the Governor explained earlier, today we have prepared Yame Tea, which is green tea from Fukuoka, and we plan to serve at this fair. I hope you all enjoyed it. Now, I'd like to hand over the explanation of Yame Tea to Khun Pim. She is the person who the best about Yame Tea in BMA. Thank you. Thank you for listening. Khopun ma ka. Khopun ka.ได้ทดลองชิมในวันนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือชายาเมจจากสำหรับผู้โกกะนั่นเองค่ะอันนี้ชาไม่ใช่วายนะต้องนะครับค่ะชายาเมจนะคะต้องย้อนกลับไปในปีที่เรา2123นะคะเมื่อพระภิกษุชาวญี่ปุ่นชื่ออาจารย์ซูทุนนะคะได้นำมาลิชาจากจีนกลับมายังญี่ปุ่นค่ะและก่อตั้งวัดในพื้นที่ดังกล่าวค่ะชาเขียวที่ผลิตในยามนี้นะคะมีลักษณะเด่นคือรสชาติเข้มข้นมีรสขมปนฝาดเล็กน้อยค่ะและผลิตด้วยความใส่ใจค่ะเพื่อตอนนี้ครับค่ะหากพี่สื่อมวลชนท่านใดนะคะพูดนะครับพูดนะครับ